สวัสดีครับกบนอกกะลาในคืนวันนี้นะครับยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับในอีก3วันข้างหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนั้นก็คงจะตั้งตารอคอยนะครับเพราะว่าในวันนั้นจะเป็นวันที่ขบวนเรือพระราชพิธีนั้นจะลอยอยู่เหนือท้องน้ำเจ้าพระยานะครับเพื่ออวดความสง่างามสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยนะครับที่ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะมีโอกาสได้ชมกันเพราะฉะนั้นกบนอกกะลาจึงอาสาพาคุณผู้ชมไปรู้จักถึงเบื้องหลังที่มาและความหมายของขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเราเริ่มต้นบันทึกการตระเตรียมงานในครั้งนี้มาตั้งแต่เมื่อ7เดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อครั้งที่ขบวนเรือพระราชพิธีนั้นยังจอดสงบนิ่งอยู่ในโรงเก็บเรือนะครับจนกระทั่งถึงการฝึกหัดฝีพายที่มีจำนวนมากกว่า 2,000 นายนะครับการขับเคลื่อนของขบวนเรือพระราชพิธีอันสง่างามนั้นทำกันอย่างไรบ้างแล้วกาบเหเรือนั้นมีความหมายลึกซึ้งสักแค่ไหนนะครับติดตามกบนอกกะลาในคืนวันนี้นะครับวันข้างหน้านี้ค่ะท่ามกลางแม่น้ำสายเดียวกันนี้นะคะก็จะปรากฏภาพอันยิ่งใหญ่แล้วก็ตระการตาที่จะเคลื่อนไหวอยู่ช้าๆท่ามกลางสายน้ำนะคะและที่สำคัญภาพนี้ก็จะได้ปรากฏแก่สายตาคนทั้งโลกด้วยค่ะนั่นก็คือขบวนเรือพระราชพิธีค่ะความเพรียงความเข้มแข็งของฝีพายนะคะแล้วก็ยังมีความสง่างามของตัวเรือที่บรรดาช่างฝีพายฝากฝีมืออันวิจิตรบรรจงไว ไปติดตามเบื้องหลังความงามและความหมายของขบวนเรือพระราชพิธีนะคะกว่าที่ขบวนเรือจะมีชีวิตเครื่องไหวกลางสายน้ำนั้นมีเรื่องราวอะไรอยู่บ้างและมีใครบ้างอยู่เบื้องหลังค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะขบวนเรือพระราชพิธีนี้นะคะมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไรกับคนไทยนะคะตามเรื่องราวของมรดกทางศิลปะแห่งชาติไทยได้ในกบนอกกะลาคืนนี้ค่ะคือวันที่เรือพระราชพิธีนั้นจะได้อวดโฉมในกระบวนพระยุหยาตราชลมาศนะคะที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นงานพิธีสำคัญนี้เลยนะคะเพราะว่านี่คือสถานที่เก็บเรือพระราชพิธีค่ะนี่คือแผนกเรือพระราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือค่ะค่ะวันนี้อีฟกับพี่ด้าเดินทางมาที่นี่นะคะก็เพื่อจะมาเรียนรู้เรื่องราวของพระราชพิธีนี้กันนะคะว่าก่อนที่จะถึงวันงานพระราชพิธีนั้นเขาจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมงานอย่างไรกันบ้างคะแผนกเรือพระราชพิธีกองเรือเล็กเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะแผนกเรือและพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือก็มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลรักษาเรือและพิธีเครื่องประกอบเรือและพิธีก็จะแก่พวกฉากพายนะครับอันนี้จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเรือและพิธีซึ่งอยู่ในส่วนของกองทัพเรือดูแลแถวนี้นะคะจะเป็นที่จอดเรือซึ่งเป็นเรือที่ดูเก่ามากดูขลังมากเลยค่ะเรือลำนี้นี่
ดูเก่ามากเลยนะคะครับจะเป็นสมัยรัชกาลที่1นะครับประวัติมายาวนานพอสมควรเรียกได้ว่าไม้แต่ละชิ้นหรือว่าฝีมือแกะสลักเนี่ยมีอายุยาวนานนี่เป็นร้อยปีหรือว่าเป็นนี่เป็นช่างฝีมือระดับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะคะที่เราเห็นปรากฏตรงหน้านี้สวยมากถ้าเดินเข้ามาในที่เก็บเรือตรงนี้เห็นเรือจอดเรียงรายกันไปหมดเลยแล้วก็ทั้งตรงนี้นี่เป็นเรือเก่าๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าเรือพระราชพิธีเนี่ยมีมานานแล้วเหรอคะครับถูกต้องเรือพระพิธีนี่มีมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีนะครับผมคือว่าสมัยเดิมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักแล้วก็การที่จะนำทัพออกไปรบกันนี่ก็จะต้องใช้ทางเรือเป็นหลักนะครับเริ่มแรกก็คือพระร่วงท่านทรงแต่งกระบวนเรือออกไปเผาเทียนเล่นไฟนะครับก็จะมีพิธีเริ่มมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับกระบวนพยุหยาตราชลมาศหมายถึงขบวนเรือที่จัดขึ้นในการที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำค่ะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะสันนิษฐานว่าประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยค่ะนั่นคือประมาณ700ปีล่วงมาแล้วแต่หลักฐานที่ยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับขบวนเรือพระราชพิธีมีในสมัยอยุธยาค่ะนั่นคือหลักฐานจากการบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางมาในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์นะคะมีทั้งภาพวาดและการบันทึกบรรยายความงามของขบวนเรือที่มีถึง200ลำค่ะและเมื่อครั้งสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านก็ทรงเร่งสร้างเรือพระราชพิธีนะคะเพื่อใช้สำหรับการศึกสงครามค่ะจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์นะคะถึงแม้ว่าจะพ้นยุคสมัยที่จะใช้ขบวนเรือเพื่อการรบทางแม่น้ำแต่ก็ยังคงรักษาเรือเหล่านี้ไว้สำหรับการพระราชพิธีจนปัจจุบันค่ะแล้วปัจจุบันนี้นะคะกระบวนเรือพระราชพิธีหรือว่ากระบวนเรือพยุหยาตราชลมาศเนี่ยจะใช้ในกรณีไหนครับมันก็จะมีการจัดด้วยกันอยู่เกี่ยวกับงานของพระบรมหัวก็คือ1นะฮะเสด็จพระดำเนินถวายพระกฐินค่ะ2ก็เรียบเมืองหรือว่าราชาภิเษกอันที่3ก็คือแห่พระพุทธรูปที่สำคัญเป็นต้นนะหรือครับผมก็จึงจัดกระบวนนะฮะเกี่ยวงานเกี่ยวกับพระบรมเจ้าอยู่หัวครับผมต้องได้รับพระบรมราชานุญาตถึงจะจัดได้นะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะก็ได้มีการจัดขบวนพยุหยาตราชลมาศมาแล้วถึง14ครั้งค่ะและในวันที่12มิถุนายนนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ60ปีค่ะในหลวงท่านจะทรงประทับทอดพระเนตรที่ริมน้ำเจ้าพระยาท่านไม่ได้ขึ้นประทับบนเรือพระราชพิธีด้วยค่ะดังนั้นขบวนเรือครั้งนี้จึงต้องใช้ชื่อว่าขบวนเรือพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเพราะคำว่ากระบวนพยุหยาตราชลมาศจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในกระบวนเรือด้วยค่ะใช้เรือทั้งหมดกี่ลำทั้งหมดขบวนชลมาศใหญ่ก็คือ52ลำเต็มนะครับประกอบไปด้วย1ก็คือเรือพระที่นั่งนะ4ลำเรือรูปสัตว์10ลำนะครับเรือดั้งเรือแซงอะไรอีกประมาณ38ลำก็คือว่าประกอบด้วย3แบ่งประเภทของเรือเป็น3ประเภทครับแล้วเรือทั้งหมดนี่จะถูกเก็บไว้ที่ไหนบ้างอะคะเรือเราจะแยกเก็บไว้อยู่3ที่นะครับอันแรกก็คือเรือพระที่นั่งนะครับและเรือรูปสัตว์ก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรือและพิธีคลองบางกอกน้อยนะครับแล้วก็ที่เรือลูกสัตว์ที่ท่าวาสุกีแล้วนอกนั้นจะเก็บไว้ที่แผนกเรือและพิธีคลองเล็กทั้งหมดงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเรือพระราชพิธีในนี้นะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปดูว่ามีเรืออะไรทั้งไหนมีบ้างค่ะ